ส่วนต่อไปเนี่ยเรามาพบกับช่วงพิเศษก็คือช่วงของพบนบนะครับวันนี้วันที่1มีนาก็จะมาคุยกับนบกันว่ามุมมองของมีนาเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่กุมภาเนี่ยถือว่านบนี่ก็มองขาดนะครับว่ากุมภาเป็นเดือนที่ดีแล้วก็ถือว่าเซตก็มีบวกขึ้นมาหลายวันอยู่เลยแล้วก็มันทูเดย์ไอ้มันออนมันก็ถือว่าโตขึ้นจากมกราด้วยนะครับวันนี้นบก็อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บอลครับผมก็เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ถึงแม้ว่าเซตจะกระท่อนกระแท่นนะครับขึ้นแบบกระท่อนกระแท่นแต่ก็จริงๆแล้วก็ปิดบวกนะครับบวกไป 0.5% ครับหลักๆ ก็ที่ขึ้นกระท่อนกระแท่นเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของ GDP ไทยเนี่ยออกมาที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีการปรับลดตัวประมาณการ GDP ในปีนี้ลงนะครับประกอบกับงบที่ออกมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็แย่กว่าคาดด้วยก็ทำให้ตัวเซต EPS เนี่ยมีแนวโน้มปรับลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยเราเริ่มเห็น6สัญญาณเชิงบวกนะครับซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับตลาดเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันทีละปัจจัยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยได้ซึมซับเกี่ยวกับการคาดการ GDP เนี่ยลดลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวคาดการ GDP ของเราก็มีการปรับลงนะครับจากเดิมที่เราคาดว่าปีนี้เนี่ยจะโตที่ 3.5% ก็เหลือ 3% นะครับในขณะที่สภาพัฒน์เนี่ยก็มีการปรับลดกรอบ GDP ปีนี้ลงนะครับจากเดิมที่คาดว่าจะโต 2.7 ถึง 3.7 เนี่ยก็ปรับลดลงมาเหลือ 2.2 ถึง 3.2 ค่ากลางก็อยู่ที่ประมาณสัก 2.7% ครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัว GDP ลงนะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือมีการปรับตัวเงินเฟ้อลงด้วยนะครับเพราะกรอบเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะลดลงแล้วก็ปัจจัยตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้ตัวกนง.เนี่ยสามารถที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้นะครับจะเห็นว่าตัว GDP ถึงแม้จะปรับลงแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวอัตราที่เติบโตดีที่สุดในรอบ5ปีนะครับในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประเมินไว้เดิมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ดอกเบี้ยจะลดลงเนี่ยอันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นสัญญาณนึงที่เป็นสัญญาณเชิงบวกในเราก็มีการคำนวณ นะครับว่าถ้าเกิดทางกนง.เนี่ยมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยทุกๆ25 basis point เนี่ยก็จะเปิดอัพไซด์กับเซตอินเด็กซ์นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ45จุดครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของเราเนี่ยเราคาดว่ากนง.เนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยประมาณสัก50 basis point ในช่วงครึ่งปีหลังก็จะเท่ากับว่าอัพไซด์เนี่ยจะเปิดขึ้นประมาณ90จุดนะครับปัจจัยที่2เนี่ยที่ผมมองนะครับก็เดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่มีการประชุมธนาคารกลางในต่างประเทศหลายแห่งนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยธนาคารกลางสำคัญต่างๆในต่างประเทศเนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามเดิมนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะปรับลดลงในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตลาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มยอมรับว่าเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ช้าแล้วนะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยตอนต้นปีเนี่ยตลาดมีการมองว่าเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยถึง6ครั้งนะครับแล้วก็ลดลงเร็วด้วยนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเริ่มปรับคาดการณ์แล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยน่าจะไม่น่าจะมีอะไรที่น่าจะสร้างความผิดหวังกับตลาดได้เพราะว่าตลาดเนี่ยเริ่มปรับลดคาดการณ์ตรงนี้ลงมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยได้ประมาณสัก3ครั้งในปีนี้ก็เท่ากับดอทพอตของเฟดนะครับล่าสุดที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมอีกสัญญาณหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่น่าจะเป็นส่งผลดีนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องของการที่จีนเนี่ยมีออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆออกมาเนี่ยแล้วทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มฟื้นตัวเนี่ยน่าจะส่งผลดีกับตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจีนก็มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ย LPR ลง25 basis point เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้สำหรับการอ้างอิงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในการปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็เริ่มให้ความสำคัญกับตรงนี้ก็น่าจะช่วยกอบกู้ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงมีแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นด้วยนะครับวงเงินประมาณ2ล้านล้านหยวนอันนี้ก็คิดเป็น 6% ของ market cap นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามเรื่องรายละเอียดว่าในการประชุม NPC เนี่ยในช่วงวันที่5มีนาคมเนี่ยว่าทางจีนเนี่ยจะมีออกรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาจะมีการเซตเรื่องของgrowth target ด้วยนะครับว่า GDP ปีนี้เนี่ยจะเติบโตเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงแนวทางในการเติบโตของ GDP ในปีนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดมีความชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นไทยเพราะว่าถ้าที่สังเกตนะครับก็ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีนเนี่ยเราก็มักจะถูกติดไปกับหุ้นจีนโดยเฉพาะในช่วงหลังโควิดเนี่ยเวลาจีนเขาฟื้นตัวนะครับเศรษฐกิจเริ่มดีเนี่ยก็จะส่งผลดีกับตลาดหุ้นไทยด้วยก
กับเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะว่าการส่งออกการท่องเที่ยวเนี่ยก็พึ่งพาที่เศรษฐกิจจีนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตลาดหุ้นจีนดีก็น่าจะส่งผลดีกับตลาดหุ้นบ้านเราด้วยครับผมอีกสัญญาณหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับกับตลาดก็คือเรื่องของที่ตลาดซับเนี่ยจะมีการยกมาตรการกำกับดูแลเรื่องของช็อตเซลลิงแล้วก็ตัวโปรแกรมเทรดดิ้งซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีการใช้ในไตรมาส2ปีนี้นะครับไบรท์เนี่ยก็อาจจะมีการพูดถึงหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าผมที่ดูเนี่ยก็มีหลายมาตรการที่สำคัญนะครับอย่างเช่นมาตรการในเรื่องของอัพทิกรูนะครับก็คือถ้าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมากกว่า 10% เนี่ยก็มาใช้กดอัพทิกรูนะครับผมขอเมนชั่นอีกนิดนึงนะครับเรื่องอัพทิกรูก็คือเวลาเราที่จะขายช็อตเซลล์เนี่ยราคาที่ขายเนี่ยจะต้องเป็นราคาสูงกว่าราคาล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะขายช็อตเนี่ยก็ต้องตั้งฝั่งออฟเฟอร์นะครับไม่สามารถฝั่งขายฝั่งบิดได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากกฎเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นใช้เฉพาะตัวที่เวลามีปัญหาก็คือตัวที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับลงมาเร็วแล้วก็รวมถึงเนี่ยเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลขายช็อตเนี่ยที่ยังไม่ได้ซื้อคืนอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอันนี้นะครับถ้าเกิดมีการเปิดเผยเนี่ยก็จะทำให้ทราบว่าหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยมีการขายช็อตมานะครับแล้วก็ยังมีสถานะคงค้างเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและอีกอันนึงที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะก็คือเรื่องของการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น NVDR ก็จะคล้ายๆกับการเปิดเผยรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยตลาดซับก็มีการกำหนดว่าถ้าเกิดใครถือหุ้นเนี่ยเกิน 0.5% ก็จะมีการเปิดเผยรายชื่อทุกคนนะครับแต่ว่าไม่น้อยกว่า10คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้มีความโปร่งใสด้วยนะครับแล้วก็น่าจะทำให้ตัวเพราะว่า NVDR เนี่ยจะเป็นช่วงนี้เนี่ยจะเป็นหลักทรัพย์ที่มีการขายช็อตค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะนักทุนต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปิดเผยตรงนี้มาน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยมีการคาดการณ์หรือว่ามีการประเมินสถานะของการช็อตเซลล์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับสัญญาณต่อไปก็คือสัญญาณเชิงบวกในแง่ของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อสุทธินะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ซื้อสุทธิไปเกือบ 3,000 ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นการซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ1ปีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในภูมิภาคเนี่ยจะเห็นว่าโฟลว์ก็เป็นบวกทุกตลาดเลยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เป็นบวกเป็นเดือนที่4ติดต่อกันครับผมก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เซาท์เกาหลีแล้วก็ไต้หวันเนี่ยแล้วก็รวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็มีโฟเข้ามาทุกตลาดแล้วก็เป็นโฟที่เข้ามาต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วนะครับสัญญาณตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วก็สัญญาณสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของตัวเซต EPS เนี่ยถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดจะมีการปรับประมาณการลงนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณการที่เซต EPS เนี่ยอาจจะถูกปรับเป็นบอททอมไปแล้วนะครับเนื่องจากเราจะเห็นว่าตัวเซต EPS ของปีนี้เนี่ยถูกปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ95แต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวนี่มีการล้างบางผลประกอบการนะครับไปในช่วง Q4 ปีที่แล้วแล้วก็ทำให้ฐานปีแล้วต่ำแล้วก็ทำให้แนวโน้มปีนี้เนี่ยน่าจะกำไรจะกลับมาเติบโตอย่างของเราเนี่ยก็มีการปรับทูขึ้นมาด้วยนะครับจากเดิมที่ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าจะขาดทุนตอนเริ่มกลับมาพลิกเป็นกำไรในปีนี้แล้วหรืออย่าง TU นะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการล้างบางทุกกำไรไปจากการขายเลสล็อบสเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับกำไรก็กลับมาเพิ่มขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับตัวเซตทาร์เก็ตของตลาดที่ให้ไว้เนี่ยก็เริ่มมีการขยับขึ้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเซตทาร์เก็ตที่ตลาดให้ไว้เนี่ยอยู่ที่1680ครับผมแล้วก็ถูกปรับลงมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มปรับตัวขึ้นมาเป็น1650ต้นๆละแต่ว่าถามว่ามันก็อาจจะยังเร็วไปนะครับที่เราจะตัดสินใจว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาณเชิงบวกที่น่าจะทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นครับผมมาสรุปกลยุทธ์นะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยผมคิดว่าเซตในเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการตั้งหลักนะครับอยู่ที่ระเบียน1350 ถึง 1405นะครับน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดสัญญาณต่างๆที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีพัฒนาการในเชิงบวกมากขึ้นเนี่ยน่าจะทำให้สามารถที่จะทะลุออกจากกรอบ 1,405 จุดได้นะครับเราก็ยังคงกลยุทธ์เลือกหุ้นแบบ selective buy อยู่นะครับสำหรับธีมหุ้นนะครับก็คิดว่าหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรปรับขึ้นมีการปรับเป้าหมายราคาหุ้นขึ้นเนี่ยราคาหุ้นของหุ้นเหล่านี้เนี่ยน่าจะ outperform กว่าตลาดนะครับรวมถึงหุ้นที่ยังได้อานิสงส์จากเรื่องของการท่องเที่ยวการบริโภคภายในประเทศที่ยังฟื้นตัวดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
สรุปแล้วเนี่ยหุ้นที่เราแนะนำในเดือนมีนาคมก็มีทั้งหมด8ตัวครับมี BDMS Centel CPL CRC Mint SCB TTB แล้วก็ TU นะครับส่วนแนวรับที่สำคัญก็คือ1370นะครับก็คือการปิดที่เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดปิดต่ำกว่านี้นะครับก็อาจจะต้องไปตั้งหลักแถว1350นะครับซึ่งเป็นโลเดิมของปีนี้นะครับส่วนแนวต้านกรอบบนเนี่ยยังอยู่ที่1405แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะผ่านไปได้นะครับซึ่งจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1430ถึง1440ครับสำหรับหุ้นแนะนำในเดือนที่แล้วนะครับก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเซตนะครับเพราะเซตขึ้นมา 0.5% หุ้นที่เราแนะนำเนี่ยมีเข้าเป้าอยู่2ตัวแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดที่ผันผวนเนี่ยในช่วงระหว่างเดือนเนี่ยก็ทำให้หุ้น2ตัวของเราเนี่ยถูกขายตัดขาดทุนเหมือนกันนะครับตัวที่ถูกขายตัดขาดทุนก็คือ DMTแล้วก็ตัวเอราวัณครับแล้วก็ตัวที่ถึงเป้าหมายก็คือตัว SISB แล้วก็ตัวสภาสำหรับ SISB ก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 15.9% แล้วก็ตัวสภาอยู่ที่ 13.4% ครับเบ็ดเสร็จตัว DMT เนี่ยที่ขายตัดกับทุนไปก็ติดลบไป 6.8% เอราวัณติดลบไป 7.8% แต่ว่าเบ็ดเสร็จทั้งพอร์ตแล้วที่เราแนะนำในเดือนที่แล้วเนี่ยก็บวกมา 3.2% ก็ดีกว่าเซตที่บวก 0.5% ครับแล้วก็เกิดถ้าเราเปรียบเทียบผลตอบแทนของหุ้นแนะนำในเดือนก่อนหน้านี้นะครับกับเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มตอนนี้เนี่ย year to date เนี่ยตอนนี้เซตติดลบไปลบ 3.2% ครับผมแต่ว่าหุ้นที่เราแนะนำก็ติดลบไปน้อยกว่านะครับลบ 1.6% ครับผมโอเคได้ขอบคุณนกนะครับครับได้งั้นเราก็ต้องเข้าสู่ช่วงต่อไปเลยนะครับอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงพิเศษก็เป็นช่วงของกองทุนกองใจนะครับก็นี้น้องแนนก็อยู่กับเรานะครับครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโปรโมชั่นฉลองนะครับผมครบ55ปีของทิสโก้เรานะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบลทิสโก้เลยครับเทรดหุ้นนะครับรับแต้มทิสโก้สมาร์ทพอยต์คูณ3ไปเลยนะฮะอนุพันธ์เนี่ยรับคูณ4ไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวของกองทุนที่เราแนะนำเนี่ยทุกสำหรับมูลค่า 100,000 บาทเนี่ยก็รับบัตรกำนันมูลค่า200บาทไปเลยนะครับยังไงเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดท่านใดสนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของเราได้เลยนะครับ